ไปค่ะไปไปไปนั่งแดงนะคะเมื่อเช้าแกเดินตากฝนกลางร่มมาแกบอกว่าแกจะไปงานแต่งแกบอกว่าแกมีเงิน20บาทมาขอแต่งหน้าให้ยายหน่อยมันหิวใจมากๆค่ะแล้วก็แบบมีกำลังใจในการทำงานเมื่อเช้าแกเดินตากฝนกลางร่มมาแกบอกว่าแกจะไปงานแต่งแกเลยแกบอกว่าแกมีเงิน20บาทมาขอแต่งหน้าให้ยายหน่อยพูดเป็นภาษาอีสานแต่งหน้าให้ยายแน่มีเงิน20บาทเอาซ้ํา20บาทประมาณนี้ค่ะค่ะเอามาเดี๋ยวแต่งให้บ่คิดเงินดอกประมาณนี้ค่ะก็เลยแต่งให้แกแล้วเห็นว่ามีไดผมให้ด้วยใช่แกจะเป็นแบบตากฝนมาแกก็จะเป็นแบบผมปีกๆอยากฟูๆมาเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจับไดให้แกก็เลยแต่งให้นิดๆหน่อยๆค่ะแล้วหลังจากเหมือนแกเห็นแต่งหน้าไดผมให้แล้วแกได้มีการพูดอะไรกับคุณตอบแต่มั้ยคะแกบอกว่าแกจะเอากับข้าวบ้านงานมาฝากก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรคุณยายเอาไปไม่กินเลยซึ่งปกติเคยเจอกันมาก่อนไหมคะหรือว่านี่ครั้งแรกเลยปล่อยค่ะก็เคยทำสีผมให้แกฟรีอยู่ค่ะหนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เคยเรียกแกมาทำสีผมแกจะอยู่แถวนี้ค่ะแกยิ้มแบบไม่หุบเลยเมื่อเช้าก็เลยหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายนิดหน่อยอ๋อพอหลังจากเห็นที่คุณต่อมแต่งหน้าให้แล้วยิ้มไม่หุบเลยใช่ค่ะใช่อืมแต่ตอนนี้แกยังไม่ได้เอาเหมือนกับข้าวบ้านงานมาฝากใช่ไหมยังไม่ผ่านค่ะ โอเคแล้วหลังจากที่ลงคลิปลงไปมีคนเข้ามาเหมือนเป็นคอมเมนต์เยอะเลยคุณต่อมแต่งรู้สึกยังไงคะก็ดีใจนะคะอ่านก็ดีใช่ค่ะก็น่ารักดีซึ่งโดยปกติแล้วเห็นว่าก่อนหน้านี้ก็มีการเหมือนเรียกแกมาทำมาทำสีผมปิดผมงอกให้ฟรีด้วยใช่ค่ะใช่โดยปกติแล้วคุณต่อมแต่มทำแบบนี้อยู่เป็นประจำไหมคะหรือว่ายังไงถ้าเป็นคนแก่ที่ร้านถ้าเป็นเด็กคนแก่นี่คือจะตัดผมให้ฟรีอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยตายแล้วโอ้สาธุบุญค่ะน่ารักมากๆเลยแล้วพอหลังจากที่คลิปลงไปแล้วเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาดูเยอะมากเพราะว่ามันน่ารักมันใจชื้นอ่ะรู้สึกยังไงบ้างคะที่แบบมีคนเข้ามาคอมเมนต์ชมเราแล้วก็เขาเรียกว่าอวยพรให้กิจการรุ่งเรืองอะไรเงี้ยเยอะเลยแต่มันฮิวใจมากๆค่ะแล้วก็แบบมีกำลังใจในการทำงานนะคะวันนี้ก็ทำงานกับลูกค้าก็แบบเล่าให้ลูกค้าฟังก็แบบยิ้มอะค่ะก็มีรอยยิ้มกันประมาณนี้ค่ะไปไปแล้วไปแล้วเงินเลยมันสายค่ะไปมันสายแล้วถือว่าท่านผูแขนเขาเราว่างเมือนได้น่ะไปสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ